สวัสดีค่ะรายการรักลูก The อ ert ์ alk ดอโดยสุชาดาวันณาที่การรักลูกค่ะวันนี้ดอยอยู่กับ t h e e x p e r t ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นและท่านยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมด้วยค่ะสวัสดีคุณหมอเดลค่ะสวัสดีครับแลวก็สัสดีทุกท่านครับค่ะเชื่อว่าเห็นดอยนั่งอยู่กับคุณหมอเดลแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องอยากฟังแน่เลยค่ะว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรนะคะเราจะชวนคุณหมอคุยในเรื่องของแนวทางการเลี้ยงลูกค่ะ แนวทางการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไรคุณหมอจะได้ให้ทิศทางเรานะคะแต่ก่อนอื่นค่ะก่อนที่เราจะไปถึงแนวทางการเลี้ยงลูกอยากจะถามคุณหมอในเรื่องของครอบครัวก่อนค่ะหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมแต่สร้างเอฟเฟกมหาศาลมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่จุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้ค่ะอยากให้คุณหมอชายภาพให้เราฟังกันนิดนึงว่าตอนนี้ครอบครัวไทยของเราบ้านเราเนะี่ยเป็นยังไงกันบ้าง คือถ้าเอาตัวเลขกลมๆเนี่ยครอบครัวมีอยู่ประมาณ20ล้านครอบครัวกลมๆนะ,ะอืมคใน20ล้านครอบครัวเนี่ยก็จะมีประเด็นใหม่ๆที่เกิดขึ้นใน2หมวดใหญ่ๆ ของเดิมที่เราเคยรับรู้กันอยู่แล้วก็คือโครงสร้างของครอบครัวเช่นเดี๋ยวนี้เราก็จะคุยกันมากขึ้นว่าอครอบครัวขนาดเล็กลง TFR ที่เขาเรียก total fertility rate คืออัตราการมีลูกของเด็กในประเทศไทยณนะขณะนี้มันกำลังไปแตะอยู่ที่1.4 <No. S 2> แต่ก่อนนี้มันคือ1.6ตัวเลขพวกนี้หมายถึงยังไงเช่นพ่อแม่สองคนใช่ไหมแต่มีลูกคนครึ่ง คือคือคนครึ่งนี่ค่าเฉลี่ยนะไม่ใช่หมายถึงคลอดมาครึ่งคนเเป็นค่าเฉลี่ยหาค่าเฉลี่ยอ่าบางคนมีสองคนบางคนมีส่วนใหญ่มีคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็เฉลี่ยเฉลี่ยออกมาก็เลยกลายเป็นประมาณคนครึ่งค่ะซึ่งอันเนี้ยเสียเปรียบหมายถึงถ้าในแง่พูดในภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยประเทศเสียเปรียบหมายความหมายคืออะไรปีระมมิดของประชากรจะเปลี่ยน แต่เดิมเปรียนมิตรของประชากรเนี่ยผู้สูงวัยน้อยแล้วก็ฐาน <okay. S 1> วัยแรงงานจะเยอะโอ <okay. S 1> ทย้อนกลับไปเนี่ยสิต่อหนึ 1, ่งสิต่อหนึ่งหมายถึงว่าประชากรวัยแรงงานที่กําลังทํางานกันอยู่เนี่ยมีอยู่10บคนแล้วจะมีผู้สูงอายุหนึ่งยี่สิบปีที่แล้ว <okay. S 1> ลดลงมากลายเป็น5ต่อหนึ่งปัจจุบันนี้กำลังจะเหลือสองต่อหนึ่ง อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยจะถึง2ต่อ1นแน่นอนเพราะถ้าเป็น2ต่อ1นความหมายคืออะไรความหมายก็คือว่าประชากรวัยแรงงานเนี่ยจะต้องมีพลังสูงมากเพราะว่าแทบจะดูวันใบวันน่ะใครจะไปทำงานน่ะเ,เพราะ<ม>าจะ<ด>ต้องดูแลผู้สูง,<ล>สงอายุายด้วยซึ่งถ้าสภาพโครงสร้างในครอบครัวเป็นในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยผู้สูงวัยจะเต็มบ้านเต็มเมืองสามสิบเปอร์เซ็นเรียกกระเดินมาสิบคนเนี่ยอย่างน้อยสามคนเนี่ยอายุเกินหกสิบ และใน3ามคนนั้นมีอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนที่อายุเกิน65เรียกว่าผมหงอกทั้งหัวลักษณะแบบนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วก็คนมีลูกน้อยลงเริ่มมีคำใหม่ก็คือดิงชมรมดิ้งดิงแปลว่า Double i n ินคัมโนคิดส์คืออยู่ด้วยกันนะแต่ไม่ได้แต่งงานถึงแต่งงานก็จริงแต่ไม่ประสงค์จะมีลูกก็คืออยู่เป็นครอบครัวสามีภรรยาแต่ไม่มีลูกช่วยกันทำหากินแต่ไม่มีลูกอย่างเี้เป็นต้น สภาพในลักษณะนี้อันนี้คือโครงสร้างที่มีปัญหาเพราะโครงสร้างใหม่จึงมีเรื่องของ small family ก็คือครอบครัวพ่อแม่ลูกชุมชนก็ไม่รู้จักครอบครัวเดียวเหมือนที่เราเป็นครอบครัวเดียวเล็กเลยนะไซส์เล็กมากเลยคือมีโลกคนเดียวหรือมีครอบครัวทั้งประเภทหย่าร้างซึ่งอัตราการหย่าร้างก็จะเห็นเลยว่าวิ่งอยู่ระหว่าง5 0มันเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นจากสมัยก่อน อ,อยู่กินกันแต่ทำไปทำมาก็เลิกและไม่เอาแล้วก็จะมีทั้งประเภทของกาจะเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวหรือกลายเป็นมีพ่อเลี้ยงมีแม่เลี้ยงอะไรต่าง,างๆเหล่านี้มันมีมากขึ้นมีประเภทของครอบครัวแห่งกลางก็คือเช่นภาคบางภาคเราจะเห็นเลยว่าถ้าไปอยู่ตามหัวเมืองหรือจังหวัดต่างๆเ,<ม>เราจะเริ่มเห็นสภาพที่ปู่ย่าตายายเลี้ยงหลานแล้วพ่อแม่อยู่นะ แต่ต้องวิ่งมาทำหากินในเมืองอย่างเงี้ยยูนิเซฟเนี่ยเคยรายงานข้อมูลตอนที่หมอรับรายงานในขณะที่เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการสิทธทิมนุษยชนแห่งชาติหมออยู่ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติชุดที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส,สภาพัพั์เขามารายงานเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเ,เด็กที่อายุน้อยกว่า18ปี3ล้านคนนะที่พ่อแม่มีชีวิตแต่ไม่ได้เลี้ยงลูก แล้วในจํานวนนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณสักห้าแสนได้มัง้งที่อยู่ในชุดปฐมวัยคําว่าปฐมวัยเนี่ยเราก็ทุกคนเราก็รับรู้อยู่นะว่ามันต้องพ่อแม่เป็นคนเลี้ยงพื้นฐานจะเป็นคนเพราะคือ<ไ>วอัยอนุบาลวัยบริบาลวัยต่อแต่แต่ประกฏบไม่ได้เลี้ยงลูกเพราะอันนี้คือโครงสร้างของครอบครัวที่มีปัญหาซึ่งส่วนนี้ต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาดั้งเดิมและปัญหาตอนนี้ก็มากขึ้น แต่มันยังมีอีกประเด็นหนึ่งคือ dysfunction dysfunction นี้ก็คือฟังชันฟังชันแปลว่าอะไรฟังก์ชันแปลว่าทำหน้าที่การทำหน้าที่ของครอบครัวบกพร่องอถึงได้เรียกว่า dysfunction อันนี้ไม่เลือกที่รักมักที่ชังแล้วมีทั้งลบและบวกหมายถึงว่าลบมากจนเกินไปก็มีปัญหาบวกมากจนเกินไปก็มีปัญหานะบวกจนเกินไปหมอยกตัวอย่างนะเช่น หน้าที่ของครอบครัวมีไว้เพื่ออะไร<บ>มีไว้ทำไมครครอบครัวอบรมเลี้ยงดูหนึ่งคนให้เติบโตมีชีวิต เอาทั้งสมาชิกครอบครัวนะถูกไหมการที่เรามาอยู่เป็นครอบครัวร่วมกันเราก็ต้องการให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขนะการจะมีความสุขได้ในวันนี้ข้าวก็ต้องมีให้กินใช่ไหมปัจจัยสีต้องครบใช่บ้านมีให้อยู่ข้าวมีให้กินเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือจปทเลยเพราะฉะนั้นบทบาทของหัวหน้าครอบครัวบทบาทของครอบครัวเลยเอาว่าขึ้นชื่อว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวเนี่ยจะต้องดูแลร่วมกันเพื่อให้ได้ปัจจัยสี่ มีข้าวให้กินมีบ้านให้อยู่เวลาเจ็บไข้ใป่วปลอดอะไรทั้งหลายนี่นี่คือปัจจัยขั้นพื้นฐานเลยแต่พอยกระดับขึ้นไปอีกสถานะหนึ่ง<ม>ก็คือปัจจัยทางด้านเกี่ยวข้องกับไซโคล o จิคอลความหมายก็คือทางด้านจิตใจอารมณ์ยังไม่ไปสังคมนะ,ะจิตใจและอารมณ์เช่นเด็กมีความอสมาชิกในบ้านเวลาก้าวเท้าเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วมีความรู้สึก ที่อบอุ่นและปลอดภัยเขาเรียก Sense of Security ก็คือมีความรู้สึกสมมุติถ้าเข้าบ้านเสร็จปุ๊บโอ้โหทารุณกรรม,มในบ้านเลย<ม>อันนี้มีปัญหานะฮะ<ม>สพราครอบครูมีปัญหาแล้วหรือถ้าเกิดว่าเข้ามาในบ้านแล้วไม่คุยกันเลยปฏิสัมพันธ์ไม่มีเลยไอ้นี่กลายเป็นครอบครูมีปัญหาไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาร้างเกี่ยวข้องกับโครงสร้างครอบครู<ม>แต่ฟังก์ชันมันมีปัญหาอันนี้คือระดับของทางด้านจิตใจ ยกระดับขึ้นไปอีกก็คือทางด้านสังคมเช่นเป็นหน้าที่ของสมาชิกภายในครอบครัวใช่ไหมที่จะต้องดูแลร่วมกันและทาให้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในบ้านไม่พออาจจะต้องมีปฏิสัมพันธ์นอกบ้านเช่นถ้าเราอยู่ในชุมชนเราก็จะรู้จักกันในชุมชนหมดเลยเราอาจจะมีการพูดคุยอาจจะไปเยี่ยมญาติพี่น้องอาจจะมีการเพื่อนปกพ,พบปะเพื่อนฟูอะไรทํานองนี้รู้จักการเรียนรู้อยู่ในร่วมในสังคม พวกนี้คือลักษณะโซเชียล g i จิคอเพราะรถ้าเอาทั้งง่ายๆเลยนะ Physical ก็คือปัจจัยขั้นพื้นฐาน Psychological ก็คือปัจจัยทางด้านจิตใจและอารมณ์และยกขึ้นไปอีกทีก็คือปัจจัยทางด้านสังคมนี่แหละคือบทบาทหน้าที่ซึ่งถ้าบกพร่องบกพร่องเช่นบ้านไม่มีให้อยู่เดือดร้อนไหมฮะเดือดร้อนข้าวไม่มีจะกินเดือดร้อนอันนี้คือบกพร่องแต่ในฝากหนึ่งบ้านมีหลายบ้าน เดือดร้อนไหมเดือดร้อนเหมือนกันอันนึงไม่มีบ้านอีกอันหนึ่งหลายบ้านเดือดร้อนแน่อ,นแบบอันหนึ่งไม่มีจะกินอีกอันหนึง feed, ่งโอเวอร์ฟีดนะกินได้กินจนไม่ต้องซีโร่เวสเลยฮะคือ ing, เวสติ้งอูโหมันเยอะซะจนทิ้งคว้างกินทิ้งกินคว้างเพราะฉะนั้นทั้งลบและบวกจึงมีปัญหาหมดเลยครับอืมเป็นเรื่องของฟังก์ชัน ใช่<ร>ฟังก์กชันมีปัญหามันก็เลยกลายเป็นประเด็นไปหมดเลยสุขภาพไม่ได้รับได้รับการดูแลก็มีปัญหาแต่ถ้าดูโอเวอร์จนเกินไปก็มีปัญหาเหมือนกันเช่นเดียวกันทีนี้มาที่เรารู้จักโครงสร้างอย่างที่มันเป็นปัญหาเดิมทับปัญหาใหม่เข้ามาจากสภาวะเศรษฐกิจหรืออะไรอย่างนี้ คำว่า dysfunctional family มันมีกี่ประเภทหรือ,อยังไงบ้างแล้วมันส่งผลกระทบกับเด็กยังไงบ้างมันมีทั้งหมดคร่าวๆนะ,ค,ะคือ9ประเภทแต่ก่อนที่จะไปที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีวิธีการในการเลี้ยงดูที่เป็นประเด็นอีกด้วยเหมือนกันก็คือว่าครอบครัวในประเทศไทยเนี่ยเรามีวิธีเขาเรียกก่ากระบวนการในการเลี้ยงลูกเนี่ยหมอเอาเป็นแบบประเภทง่ายๆนะเช่นใช้อํานาจในการเลี้ยงลูกก็คือพ่อแม่เป็นใหญ่ค่ะนะ อันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งซึ่งบ้านเรามีเยอะฮะผมก็จะเกือบครึ่งเนี่ยจะใช้อำนาจใ,<ช>ในการเลี้ยงลูกโดยไม่รู้ตัวคือไม่ได้เจตนาจะใช้อำนาจแต่ก็กลายเป็นว่าทุกอย่างตัดสินใจแทนลูกให้หมดเบ็ดเสร็จซึ่งทําอยู่บนฐานของความรัก<ม>บ้านเราประเภทนี้มีเยอะผมก็จะดีไม่ดีอาจจะเกิน50าสดืวยวซ้ำไปเราไม่เคยทําสํารวจทั้งประเทศนะใน20ล้านครอบครัว แต่ด้วยประสบการณ์คนที่มาปรึกษาหมออย่างเช่นเวลาเอาลูกต่างๆเข้ามาปรึกษาเนี่ยหมอจะจับทางได้อยู่อย่างหนึ่งเลยว่ามันจะเป็นประเด็นที่ใช้อำนาจเพราะมันเป็นสถิติที่หมอใช้ความรู้และประสบการณ์ในการตอบเลยว่าร้อยเคสที่มาพบหมอครึ่งหนึ่งหมอรักษาคนที่พามาแล้วก็อีก25%ตตามไปซ่อมคนส่งมาอย่างเงี้ยบริวารของเด็กมีปัญหามากกว่าตัวเด็ก ทำไปทำมาบางคนบริวารของเด็กได้ยาแทนนะไม่ใช่ใชลูกได้ยานะคือพ่อแม่อาการหนักเกินเด็กกระบวนการเลี้ยงลูกในลักษณะนี้คือการใช้อำนาจซึ่งมีเยอะอันนี้จะมีปัญหาอำนาจมีไว้ให้กับพ่อแม่เนี่ยถูกต้องไม่ผิดแต่มีไว้ให้ผ่อนลงเรื่อยๆเช่นด้วยอนุสัญญาว่าได้สิทธิเด็ก ก่อนที่จะไปที่กก้าปเวศหมออยากจะทำความเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนะนะว่าด้วยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กพ่อแม่จะต้องช่วยทำให้ลูกทุกคนอยู่รอดและปลอดภัยได้รับการเลี้ยงดูและพัฒนาปกป้องคุ้มครองได้รับการพัฒนาแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมอันนี้เราเข้าใจดีอยู่แล้วด้วยความที่เขาเล็กไปเช่นเขาอายุทารก เขาไม่สามารถช่วยเหลือตอนเองได้เขาอาจจะไม่ปลอดภัยอำนาจจึงมีเต็มอยู่ที่พ่อแม่ในการที่จะทำให้ลูกน้อยของเราเนี่ยสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้แต่ต่อเมื่อพัฒนาการของเขาเนี่ยเติบโตขึ้นแล้วเขาสามารถเริ่มช่วยเหลือตอนเองได้ตรงนี้อำนาจของพ่อแม่ต้องถอยนะอถอยลงมาหมอเอาง่ายๆเลยนะก็คือว่าเช่นถ้าเกิดอายุอยู่ในสองขวบปีแรกเนี่ยแทบจะเรียกว่าพ่อแม่มีอำนาจเต็มร้อ ใช่แต่พออายุเกินสองขวบปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มเดินเหินเองได้วิ่งเองได้เริ่มสำรวจข้าวของเองได้เริ่มไปพบปะเด็กคนอื่นได้เริ่มมีการไปนั่งเล่นถึงแม้ไม่แบ่งปันกันเล่นแต่ก็นั่งเล่นอยู่ด้วยกันเล่นอยู่กับคนอื่นเล่นกับเด็กคนอ,อื่นอะไรไอ่ะเราช่วยเหลือตอนเองได้ อำนาจของพ่อแม่จะค่อยๆถอยลงและถึงแม้ว่า80%<น>ก็ยังคงเป็นของพ่อแม่อยู่แต่พอทันทีที่เกินสามขวบปุ๊บพ่อแม่เนี่ยเอาลูกตัวเองเนี่ย<น>ไปฝากเลี้ยงที่อนุบาลเขาก็มีเพื่อนและเขามีครูระบบนิเวศเปลี่ยนเพราะฉะนัน้นอ,อำนาจของพ่อแม่จะถอยลงมาเป็น 60- 40ค่ะพอเติบโตขึ้นมาอยู่ชั้นประถมเนี่ย กลายเป็นว่าเพื่อนกับครูจะมีบทบาทโรงเรียนจะเข้ามามเป็นบ้านหลังที่สองอำนาจของพ่อแม่จะถอยลงไปเรื่อยๆร่อแล้วจะกลายไปเป็นเ,เขาเรียกว่าเหลืออยู่แค่30%มตอนที่ลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วถ้าเข้าเป็นวัยรุ่นตอนกลางแล้วยิ่งไปเป็นเด็กโตด้วยเยาวชนด้วยอำนาจของพ่อแม่เหลือ10% ยิ่งถ้าเข้าเป็นโยวชนแบบประเภทเข้ามหาวิทยาลัยไปแล้ว <ừ. S 1> ดีไม่ดีพ่อแม่คือติ่งห้อยๆอยู่อย่างหนึ่ง <ừ. S 1> ก็คือว่าเรียกว่าอยากยามาปรึกษา <ừ. S 1> ก็ปรึกษาถ้าไม่อยากมาปรึกษาก็อย่าไปยุ่งแต่ปัญหาของการ <ừ. S 1> ใช้อำนาจของครอบครัวของบ้านเราก็คือว่ากลับหัวหมดเลยฮะคือตอนเล็กๆเนี่ยใช้ทีวีเลี้ยงลูกใช้พม่าลาว อันนี้ความหมายของหมอคือพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงมาจากพม่าพี่เลี้ยงมาจากอิมพอร์ตเข้ามาเลยแล้วก็มาช่วยดูแลลูกเราแทนเพราะเราไม่มีเวลาเราไม่ใช้อำนาจเต็มตรงนั้นแต่พอเติบโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกับลาออกแล้วก็มานั่งเฝ้าลูกและไปรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวทางทางที่เขาควรจะถอยการใช้อำนาจของเขาลงไปแล้วมันกลับด้านกลับด้านไปซึ่งอันนี้แหละ ที่มันจะเกิดปัญหาขึ้นมากับการใช้อํานาจเพราะเราใช้เยอะจนเกินไปแล้วยิ่งไม่ผ่อนด้วยเช่นพ่อพ่อแม่มีลูกปัญหาแล้วก็มีเร่งรัดบังคับแล้วก็มีประเด็นกันกับลูกโดยที่ไม่ดึงลูกเข้ามามีส่วนร่วมลูกมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองโดยเฉพาะวัยรุน่นผมเชื่อแน่ว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่นี่ที่เป็นพ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่นเนี่ยท่านคุยกับลูกวัยรุ่นรู้เรื่องไหมครับผมไม่แน่ใจเพราะไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะอาจจะเป็นเพราะเราไม่ฟังเขา ครอบครัวประเภทที่2คือครอบครัวที่อยากได้ลูกเป็นคนดีแต่สังคมปัจจุบันนี้เราจะเห็นเยอะขึ้นนะครับเริ่มเยอะขึ้นฮนะเพราะพ่อแม่เริ่มมีจะกินเริ่มมีฐานะอพอเริ่มมีจะกินมีฐานะขึ้นมาปุ๊บก็กลายเป็นว่าฉันอยากได้ลูกเป็นคนดีนะแต่ช่วยเลี้ยงลูกฉันให้เป็นคนดีให้หน่อยไปฝากคนอื่นโรงเรียนเขาก็ซื้อระบบนิเวศเลยฮนะเช่นอาจจะลงทุนเต็มที่เลยฮนะ จะเป็นโรงเรียนนิเตอร์จะแพงแค่ไหนไม่สนสามารถที่จะซื้อระบบนิเวศได้และความคาดหวังก็จะตามมากับโรงเรียนนั้นนะเช่นฉันได้โรงเรียนดีๆแล้วอ่ะช่วยเลี้ยงลูกฉันให้เป็นคนดีด้วยมีความคาดหวังไปที่โรงเรียนให้ตัวเองแต่ตัวเองไม่ได้กลับมาดูนะว่าตัวเองกําลังทุ่มเทอะไรอยู่มีครอบครัวประเภทนี้เขาเรียกครอบครัวแบบปล่อยปลาละเลยหมอเคยมีนักธุรกิจคนหนึ่งที่รวยจัดมากเลยนะ คือหมอก็ถามว่าคุณมีเวลาให้กับลูกบ้างไหมเนี่ยเ<น>ขาบอกมีหมอสองวัน,นไอเราก็นั่งดีใจเออก็ดีนะอย่างน้อยสองวันต่อสัปดาห์เปล่าฮะหมอว่าเอ้าแล้วสองวันต่อเดือนอ่ะเปล่าฮะอ้าแล้วสองวันต่ออะไรต่อปีฮนะบอกโอโหหมอก็เลยถามว่าขอโทษนะมีลูกทําไมวะเน,นี่ยสองวันต่อปีเนี่ยนะแทบจะไม่เรียกก็บทบาทพ่อหายไปจากชีวิตลูกเลยนะไม่เหลือเลยฮะเพราะอันนี้ไม่ ไม่เขาเรียกว่าอยากคาดหวังสูงมากเลยนะแต่ใช้เงินซื้อหรือ<ม>ให้คนอื่นทุ่มเทครอบครัวประเภทนี้เริ่มมีเยอะขึ้นม,มันน่าลำบากใจมากขึ้นก็คือว่าอยู่ในครอบครัวมีจะกินทั้งนั้นไอ้<ม>ที่ปล่อยปละละเลยทั้งหลายเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันใน9้าประเภทนะใช่ค่ะ แต่สุดท้ายจะมาลงเอ่ยด้วยครอบครัวที่ดีมากเลยครับคือครอบครัวหัวใจประชาธิปไตยความหมายคือสร้างการมีส่วนร่วมซะตั้งแต่ตอนอนุบาลลูกทุกคนมีความหมายลูกทุกคนมีศัก์และศีของเขาไม่เปรียบเทียบลูกกันเวลาจะเซตก,ก,กฎเกณฑ์กติกาขึ้นมาก็มีการพูดคุยร่วมกันลักษณะแบบนี้เราอยากให้เต็มบ้านเต็มเมืองอยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ ยิ่งจะเป็นประโยชน์ของการเลี้ยงลูกมากเท่านั้นครับก่อนก่อนที่เราจะหมด EP นี้ไปได้อยากให้คุณหมอบอกว่าถ้าเราคุณหมอให้คีย์เวิร์ดถ้าเราอยากเป็นครอบครัวหัวใจประชาธิปไตยอันนี้เราฟังละเรารู้สึกว่าเออเราไม่อยากเป็นครอบครัว2สองประเภทที่ผ่านมาพ่อแม่จะทําตัวยังไงดีคะช่วยให้คีย์เวิร์ดคุณนันลักษณะของพ่อแม่มที่ไม่มีปัญหากระเด็กนะ,ะก็คือหนึ่งรักโอบปุ่นและไว้วางใจแต่รักเนี่ย เดี๋ยวตอนที่เราขยายความที่ 9.. 9ประเภทเนี่ยต้องไม่สำลักความรักหรือเยอะเกินไปรักในที่นี้เนี่ยต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขรักระหว่างพ่อแม่พ่อแม่รักกันเนี่ยสามีภรรยาที่รักกันเนี่ยหมอก็ไม่คิดว่าเขาไม่เคยเจอกับปัญหาหุสัสรรคนะไม่เคยเจอกับข้อขัดแย้งนะแต่เขาก็สามารถฟันฝ่าในลักษณะนั้นได้ทาไมคุณพ่อคุณแม่ไม่กลับมามองล่ะว่า รักที่เรามีได้ในระหว่างสามีภรรยานั้นน่ะมันก็เจอวิบากกรรมเจอขวามน้ำแสดงว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะความสุขใช่ไหมมันเกิดขึ้นบนทั้งทุกข์และสุขไปด้วยกันเพราะฉะนั้นข้อแรกที่หมอส่งสัญญาณก็คือรักนั้นต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันมิใช่หมายถึงเลี้ยงลูกให้กลายไปเป็นคนที่เจอแต่ความสุขทุกข์ไม่ได้ถ้าคอนเซปต์มาแบบนี้ผิดหลักการแน่ ข้อที่2ของหัวใจก็คือว่าการสื่อสารที่ดีต่อกันการสื่อสารพลังบวกไม่ใช่พร้อมบวกนะฮะสื่อสารพลังบวกอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติไม่พร้อมบวกไปหลายคู่ <S <S 1> <S 1> <_ EN> บวกจนหย่าร้างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วไม่พอนะบางแม่บางคนมาพบหมอบอกหมอหมอขอลาออกจากการเป็นแม่ได้ไหมหมอก็งงว่ามันไม่ได้มีสิทธิอนุมาตในเรื่องของการลาออกหรือไม่ลาออกของแม่นะไม่เกี่ยวกันเพราะสื่อสารที่ดีต่อกันสื่อสารเป็นพลังบวกสื่อสารได้มีความหมายมากถ้าสื่อสารดีๆนะบ้านอยู่เย็นเป็นสุขสื่อสารไม่ดีเนี่ยบ้านลุกเป็นไฟได้ด้วยเหมือนกัน อันที่สามฮะก็คือการควบคุมอารมณ์มการจัดการควบคุมอารมณ์ตนเองได้เนี่ยถือว่าจะไม่ค่อยมีปัญหากับเด็กเราควบคุมอารมณ์ตัวเรานะไม่ได้ไปควบคุมอารมณ์ลูกนะเริ่มเริ่มที่ตัวพ่อแม่เริ่มเริ่มที่ตัวเราแต่คุมสถานการณ์ได้แต่การจะให้ลูกเรียนรู้ในการควบคุมอารมณ์นะลูกเขาดูเราอยู่ ถ้าเราทำเป็นน่เขาก็จะเรียนรู้วิธีการยิ่งถ้าเรามีศิลปะในการควบคุมอารมณ์ตัวเราเองได้และคุมสถานการณ์ได้เอาอยู่ครับไม่ค่อยมีปัญหาอันที่4ี่ก็คือบ้านต้องมีวินัยฮะมันเป็นไปไม่ได้ที่เป็นบ้านที่ไร้กฎเกณฑ์กติกาแต่วินัยนี้ต้องเกิดขึ้นบนส่วนรวมนะไม่ใช่วินัยเพราะพ่อมีอำนาจเด็ดขาดเบ็ดเสร็จฉันเป็นคนกำหนดกติกาบ้านนี้ทั้งหมด แล้วกําหนดเสร็จไม่พอนะมีผลบังคับใช้ทุกคนยกเว้นฉันฮะยกเว้นตัวเองไอ้นี่อาการหนักแน่ครับบ้านเป็นข้อหนึ่งข้อข้ใช้อานาจในการเรียงลูกเต็มเต็มรูปแบบเลยหลายบ้านเนี่ยเป็นแบบนี้คือข้อยกเว้นนไปอยู่ที่ผู้ใหญ่หมดดูดีเชียววินัยนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายต้องการให้หมดแต่ลูกต้องคุมอารมณ์ได้แต่พ่อน็อตหลุดโอ้ไม่ไหวอ่ะอย่างนี้ไม่ไหวแล้วข้อสุดท้ายฮะเด็กไม่ใช่ ผ้าขาวครับเราเคยคุยกันใช่ใชไหมว่าเ,<ค>เด็กไม่ใช่ผ้าขาวอยากเข้าใจผิดทําไมหมอถึงพูดอย่างนั้นพ่อหมอกําลังจะบอกอยู่ว่าเด็กทุกคนเกิดมาล้วนมีความหมายครับไม่มีคนไหนหรอกครับที่เขาคือความหมายของพ่อแม่เนี่ยที่หมอส่งสัญญาณนี้พ่อหมอต้องการให้มีปรับจูนทัศนคติอของพ่อแม่ต่อการเลี้ยงลูกคือลูกเนี่ยเขาสมมุตินะเป็นลูกที่เรียนไม่เก่งไม่ใช่เป็นคนดี ไปเอาคอนเซปต์มาจากไหนฮะถ้าลูกเรียนเก่งแล้วเป็นคนดีเพราะหมอที่เห็นอยู่นี่ก็คือเรียนเก่งแล้วเห็นแก่ตัวก็มีเยอะฮะเพียบเลยฮะเรียนเก่งแล้วไม่ใช่แค่เห็นแก่ตัวด้วยตัวลูกนะเห็นแก่ตัวด้วยฝีมือพ่อแม่ด้วยฮะช่วยเสียมลูกตัวเองให้เห็นแก่ตัวซึ่งอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะเพราะทัศนคติต้องล้างทิ้งครับ ถ้าเขาไม่ได้เรียนเก่งเขาไม่ชอบเขามีอารมณ์ศิลปินก็าอาจจะชอบวาดรูปแต่เกลียดวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แต่บังเอิญระบบของเราอะระบบการศึกษาเรามันป่วยฮะอันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องยอมรับนะแล้วหมอก็ไม่สามารถไปแก้ระบบใหญ่ของเขาได้นะเพราะมันเถอะทะมากเลยเอาเป็นกลับมาแก้ที่ตัวเราก่อนไม่ครอบครัวว่าถ้าเราคาดหวังบนระบบการศึกษาที่เป็นระบบแพ้คัดออกแล้วก็ลุยกันอยู่อย่างเนี้ย และโดยที่ไม่กลับไปดูหัวใจลูกเลยไม่เห็นสัมพันธภาพกันไม่มีวิชาชีวิตไม่มีการฝึกอะไรทักษะชีวิตอะไรลืมไปซะหมดเลยจิตสํานึกไม่ต้องคุยกันแล้วเนี่ยนะหมอว่านี้เสียหายแน่นอนเพราะาเด็กไม่ใช่ผ้าขาวนี่เป็นสัญญาณอันหนึ่งที่อยากให้ปรับจูนทัศนคติอย่าเลี้ยงลูกแบบเปรียบเทียบครับถ้าท่านไม่เลี้ยงลูกแบบเปรียบเทียบงานนี้ท่านจะไม่มีปัญหากับเด็กครับ อนี่แค่ EP นแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณหมอเดวได้แบบเรียกสาวปัญหาต้นต่อว่าครอบครัวเป็นยังไงทับถมเดิมจากปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นอีกค่ะอย่างที่บอกว่าเราอยู่กันหลาย EP EP หน้าเราจะพูดถึงแนวทางการเลี้ยงลูกแบบผิดๆมีตั้ง9วิธีค่ะคุะคณหมอขามันต้องมันต้องตรงกับ กับบ้านไหนแล้วเรามาดูกันค่ะว่าก็ไม่อยากให้ตรงนะคืออย่าตรงได้ก็ดีฮะเอาแบบกลางๆแล้วกันนะคือไม่พร่องไปแล้วไม่เยอะเกินไปเดี๋ยวอีพีถัดไปค่ะเราจะมาดูว่า9วิธีมีอะไรบ้างแล้วเราจะแก้ยังไงนะคะสําหรับอีพีนี้ขอบคุณคุณหมอเดียวมากค่ะ มีอีกกรณีศึกษาที่จะเป็นตัวอย่างได้ชัดเจนเลยเช่นเด็กแกล้งเด็กซึ่งเด็กอนุบาลเนเด็กจบแต่พ่อแม่ไม่จบนะฮะผ่านโซเชียลมีเดียกระหน่ำกันสนุกสนานแล้วสุดท้ายพอมาเจอหน้ากันจริงๆทนอารมณ์ไม่ได้แล้วสุดท้ายก็หลงเอ่ยกันแต่ลูกกำลังดูเห็นโมเดลว่าพ่อแม่กำลังทำอะไรกันนี่คือวิธีการแก้ปัญหาหรือ คือตามปกป้องลูกตัวเองคือยิ่งมีลูกน้อยลงไงพอมีลูกน้อยลงปุ๊บเนี่ยนะรักแบบเทหมดใจซึ่งดีแต่มันโอเวอร์ไงที่หมอกำลังพูดนี่คือโอเวอร์ไงมันเยอะมันเยอะเกินไปครับท่านผลของโอเวอร์ปรเทคชันก็คือเด็กจะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเนาะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ a p p l e Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะ อย่าลืมกด subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ